สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพ่อเลี้ยงพาเพื่อนที่เขาลดหลักดูท่านครับเป็นไรเช่นเต่าอย่างอู้มีคนเห็นไปเนี่ยฮะป๊าดป๊าดเดี๋ยวพี่น้องพายเบิ้งครับเพิ่งอู้มันเพิ่งหรือมันมิ่มปะฮะท่านปู่เห็นไปเนี่ยเอาเจ้าหัวจะเห็นวันนี้กันบ่เดินพาไปเบิ่งไกลๆครับโอ้ลำพึงเดินหาเลยนี่หวานเจี๊ยบเลยนี่มันมีมั้งล่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพ่อเห็นเนี่ยเฮ้ยโอ้นี่ดำปึ๊กเย็นเฮ้ยซื้อมาพี่น้องเบิ่งครับโอ้ยพี่มัวเลยเดี๋ยวนี่นี่ครับเห็นบ่พี่น้องนี่ตรงกลางกล่องเลยนะครับเด้ออู้หัวเต็มเลยวะเห็นต่อเยอะก็ทำก็ขวดนึงเออขวดเรียบร้อยเฮงเนี่ยละบัดนี่เฮาขวดเรียบร้อยอู้หัวเต็มเลยขึ้นไปอยู่สูงเลยวะฮะเอาเบาอ่ะฮะแกเห็นไปนี่บ่รู้เหมือนกันนี่ผมไม่เหยียวก้อยเราเห็นแล้วมั้งแต่ผมพอจะเห็นโอ้เฮงได้ล่ะพี่น้องโอ้ขึ้นไปนี่ได้เลยนี่ฮะโอ้พี่น้องเอ้ยทั้งบักใหญ่เลยครับก็อยู่สูงเลยวะเนี่ยถ้าอยู่ทักเดี๋ยวเอ๊ะเออนี่ทั้งนี้เห็นดำๆอยู่ครับนี่เดี๋ยวอยู่งานนี่เล็งกันแป๊นี่เห็นว่าพี่น้องดำๆแต่อยู่นี่โอ้หัวบังใหญ่วะหัวน้ำใหญ่แห้งนิ่มเห็นอะไรเขาจะเอาอะไรปะโอ้ยบิดโซ่ตัดมาเอาหั่นวะเสือเต่าฮะแม่หั่นต้นยางเลยไหมโอ้ห้ามบอกไงเลยครับจะมันมีอีกอยู่ป่าวะต้นข้อยต้นนั้นมันมีป่าวะไปจะมันดีอย่าสูบกอกเดียวเท่านั้นตัวพ่อเขาถาใส่โอ้ไก่ผุดขึ้นหลายตัวน้อแค่ไผ่โอ้ฮะไก่ปุ๊บอ๋อไก่ตาเนี่ยมันเป็นไก่ปุ๊บหรอกมันก็ไปผุดสันอ๋อมันตื่นเข้าเนาะเนื้อแรกก็มาจำมืดจำไม่เยอะนะครับเข้าไปรุ่นหาต่อครับห้างน้ำมันสูงหมดไปหลุนเอาห้างไม้เป็นน้ำมีอยู่เลยเนาะตาดีเถอะวะโอ้ยต้นข้อยต้นข้อยต้นนั่นบ่แน่เด้มันมีอยู่หนีมันต้องมีอีกผู้ท่าหุ่นเคยขำไปเที่ยวป่ะเช่นต่อที่แปลนดีเถอะวะแต่อึงมันออกพอฝนตกมันหลายแต่คนขำอะไรทำอยู่แบบข้าวไหมที่เราจะได้กินวะมันอ่ะกระเพราป้าครับนี่ท่านบอสซื้อวันนี้ด้วยมัดต่อกับโอดิงอยู่ตลอดนี่เองเนี่ยมองกันบวกมันยืดหาแดดไปเรื่อยอ่ะต่อขึ้นขึ้นบันไดขึ้นไหมได้สร้างขันเข้าแล้วดึงไม่ขึ้นเมื่อยป้านี่มันมีป่ะ
ป้านี่คนไหนหาเราว่าสเปียกอะไรหาเราก็คือแปลนเถอะวะเนาะแปลนวะโอ้นี่ป้าปามแปลนเติร์ดเลยขอไปเขาอยู่บนยิ่งบ่ไปครับเขาไปรุ่นอุ้มนั่นครับปกติเฮ็ดก็ออกได้ครับเฮ็ดบวกแค่ยังออกถ้าฝนออกมาหึ่มพันเต๋าครับพันเต๋าคนตาดีโอ้แต่ว่าพันยังเปียกลืมยังเฮ้ยเราเนี่ยไปแล้วเปียกไหมไปโอ้หาเว้ยตกใจแบบเพื่อนเว้ยด้วยแล้วตัวละกันเว้ยพันยังเปียกแล้วยิ่งเก็บขี้ยางวะวะเราคือไม่เก็บไปขายวะฮะเรารวยแล้วเนาะอุ้มหนีมาแน่วะมึงเป็นหล่องเลยเนาะห้อยก้นยางไหมเออมาแน่นะบ่เห็นเลยครับแต่แปลน้องใหม่ขำไม่ใส่แนวฮะอ๋อน้องหมอป้าน้องใหม่อ่ะฮะน้ำขำไหมขำใส่ไปพาไปพวกนี้ไปเที่ยวข่อยอยากกินนะข่อยพาน้องเมียข่อยมาหาน้องเมียข่อยมาหาน้องใหม่เก่งมันไม่ออกกับบ่อเส้นเต่าน้องใหม่ไปออกไปฮะออกบ่ตัวฝนต้องมีมันกันเฮ้ยนี่แล้วก็ไผ่เดี๋ยวให้ได้หลายไหมปวกๆอ๋อนี่ทางคนไปเอาน้องใหม่ครับเดี๋ยวมีทางลงนี่โอ้โอ้น่าเป็นนั่นเถอะวะมันจะมีปลาไหลเถอะวะโอ้มันเป็นคลองน้ำครับคลองน้ำเดี๋ยวโอ้มันจะมีปลาไหลเถอะวะเฮ้ยเต่าเดี๋ยวค่อยลองไปสำรวจก่อนห้องน้ำยังดีเลยครับเปล่าคือบ่มีวะพวกปลาดปลาลดไหมนี่ห้างหนึ่งอ่ะเฮ้ยเต๋อฮะน้องใหม่เข้าไปหาใส่สันน้องใหม่นี่บ่หาน้ำมันนี่บ่โอ้นี่น้องใหม่เดี๋ยวผมขอไปสำรวจสังเกตการณ์มันเด้อท่านต่อถ่ายแป๊บนึงสำรวจกันครับเขาจะว่ามาเอาน้องใหม่เป็นทุ่งปุ๋ยอ่ะปุ๊บพี่วันใดอ่ะมันตาน้องใหม่ตัวเนี้ยโอ้นี่มันเป็นปลาปั๊มน้องใหม่หาน้ำมันนี่ครับนี่แต่ว่าท่านนี่ออกโอ้อึ่งคนห้องข้างนี้เดี๋ยวเจอกันเจอกันครับอึ่งคนห้องน้ำมันนี่แหละครับฝนตกอ่ะ
แล้วประกาศขามาหูแล้วบ้านนี่หูแล้วหูแล้วน้องใหม่บ่ออกครับไปลงไปให้เกาห้องโอ้โหหนึ่งตะมิ่มหางเอ้ยนี่ไงนี่เป็นห้างปวกหมดแดงกับมีรังมดมดแดงก็มีก้อยปลามาเอาหนีเลยสบายเห็นแล้วครับเห็นแรงแล้วโอ้เกิดมาหันปวดแอวได้ปะโอเคครับหูแรงแล้วบ่นี่เฮาฝนตกมาอึงมาไต่ทางนี้ครับนี่น้องใหม่มาเอานี่เฮ็ดเตาอะไรมันก็ย่าพุ่นเลยบ่น้องใหม่อ่ะยางเลาะไปเล่นบ่โอเครู้เรื่องโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับเด้อเดี๋ยวผมลงไปไต่ก่อนโอ้มันดีหัวทักแม่